วันนี้นะคะขิงก็อยากจะมาแชร์เทคนิคการจัดแสงนะคะที่ขิงเพิ่งจะได้มาหมาดๆนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเหิมมากนะคะก่อนนะคะว่าเจ้าตัวนี้เป็นการบังเอิญเจอนะคะคือเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นเทคนิคการถ่ายภาพประเภทนึงนะคะที่แบบว่าแสงข้างนึงเป็นอีกสีนึงแสงข้างนึงก็จะเป็นอีกสีนึงนะคะขิงไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะขิงก็กล่าวว่าโอเคฉันจะไปหาหลอดไฟสีเพื่อจะมาติดแบบ2ฝั่งแบบสีละฝั่งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ขิงก็ไปบังเอิญเจอเจ้าตัวนี้นะคะLight Remote Control นะคะก็คือมี16เฉดสีนะคะสำหรับ Holiday Party หรือว่า Decorative อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีแบบ5วัตต์กับแบบ7วัตต์นะคะคิงก็เลยซื้อแบบ7วัตต์มานะคะซึ่งราคาที่คิงซื้อมานี่มันก็ตกอยู่ที่หลอดละ100กว่าบาท105 106บาทเท่านั้นเองนะคะคิงซื้อมาได้2หลอดนะคะก็จะ200กว่าบาทใช่มั้ยลักษณะหลอดที่ได้มาจะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะก็ดูภายนอกก็เป็นแบบปกติธรรมดานะมีขั้วสีเขียวตรงนี้นะคะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะตอนแรกได้มาคิงก็แบบมันก็คงไม่สวยหรอกมั้งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีรีโมทมาให้นะคะนี่คือรูปร่างหน้าตาของน้องรีโมทนะคะเหมือนรีโมทวิทยุในรถอะฐานที่ใช้จะเป็นฐานกลมนะคะเป็นฐานที่ใช้แบบกุญแจรถหรือว่าเป็นฐานนาฬิกาอะไรอย่างนี้ทั่วไปนะคะใช้ก้อนเดียวนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวคิงจะมาลองใช้ให้ดูนะคะว่าวิธีการใช้เป็นยังไงแล้วถ่ายรูปออกมาหรือว่าถ่ายวิดีโอออกมาแล้วเนี่ยมันจะ amazing แค่ไหนทำไมถึงอยากให้มีกันนะคะไปดูกันเลยค่ะนะคะสิ่งที่ต้องมีก็คือโคมไฟแบบนี้นะคะซึ่งแบบจะไปเปลี่ยนหลอดไฟเนาะแล้วก็เจ้าไฟแลมป์คอนโทรลรีโมทตัวนี้นะคะจริงๆแล้วคิงจะต้องเปลี่ยน2ฝั่งเนี่ยขอเปลี่ยนฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะคะลองใส่ค่ะเรียบร้อยพอเปิดนะคะเขาก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้โชว์ให้เราดูก่อนว่าแบบนางใช้ได้นะอะไรอย่างนี้นะต่อไปนะคะเราจะมาดูว่ารีโมทตัวนี้มีหน้าที่อย่างไรบ้างคือแสงที่เห็นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ถ้าเราเทียบกับแบบไฟสตูดิโอใหญ่ๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดปิดซอฟต์บล็อกแล้วเปิดแค่ตัวนี้คือจะเห็นว่ามันชัดมากเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ปิดซอฟต์บล็อกแล้วก็ปิดไฟในห้องนะคะก็จะเหลือน้องแลมป์ตัวนี้นะคะขิงก็จะวางไกลๆหน่อยรีโมทนะคะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะตัว2ตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวเพิ่มลดความสว่างนะคะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดด้วยนะคะ off on อะไรอย่างงี้อันนี้ปิดอันนี้เปิดนะคะเดี๋ยวจะลองลดความสว่างให้ดูนะคะมาลดดูเห็นไหมปรับได้ประมาณ3ระดับนะคะก็เปิดสว่างขึ้น3ระดับนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคิงจะลองเปลี่ยนหลอดนี้ให้ดูความแบบคอนทราสต์ของสีนะคะว่าคิงใช้แบบนี้ถ่ายรูปแล้วมันสวยมากจริงๆนะเป็นไงสวยปะคิงว่ามันสวยมากนะคะแล้วราคาถูกมากจริงๆนะคะแค่100นิดๆต่อหลอดเดียวเท่านั้นนะคะ Amazing มากถ้ามีแบบเครื่องมีแบบแผ่นเขาเรียกว่าอะไรนะลอกลายอะค่ะมาครอบปิดหน้าโคมไฟนะคะแสงมันก็จะซอฟต์กันนี้แต่ว่าคิงอยากให้แสงมันชัดเจนแบบนี้จะได้เห็นแบบสีชัดๆนะคะทดลองเปิดซอฟต์บล็อกแบบครึ่งนึงนะคะครึ่งนึงความสว่างของเขาก็จะเห็นริมไลท์แบบจางๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คือเท่ากับตอนปิดเนาะประมาณนี้นะคะสรุปก็คือตัวนี้คุ้มราคามากนะคะนี่คือรูปที่ขิงลองถ่ายผลิตภัณฑ์นะคะโดยใช้พื้นแบ็คกราวด์เป็นสีดำนะคะแล้วก็เปิดสีแบบนี้แหละสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะสวยมากเห็นไหมแล้วก็อีกรูปนี้นะคะเป็นรูปที่ขิงถ่ายหน้าแบบพอร์ตเทรตนะคะแต่ว่าเปิดซอฟต์บล็อกครึ่งนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็เปิดไฟเข้าหา2สีนะคะมันก็ไม่ได้แบบฉาบมากก็คือยังเห็นเมคอัพอยู่นะคะคือเราอยากจะเปลี่ยนแบบมูดงานเราอยากจะเพิ่มลุคเล่นให้งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมสวยงามมากเลยฉันรักเขาอะน่ารักจริงโอเคแนะนำมาถูกแล้วดีนะคะไว้เจอกันสำหรับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ